สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆอยากแบ่งปันความอร่อยวันนี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะน้ำพริกกะปิมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะก็จะมีมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเราจะผ่าเขาแช่น้ำเกลือแล้วก็แคะเม็ดออกให้หมดนะคะกะปิเอาไปเผาไฟสักนิดหน่อยค่ะพริกขี้หนูสวนตามชอบเลยนะคะกระเทียมไทยกุ้งแห้งน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลาง่ายๆแค่นี้เองค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของผักต่างๆที่เราชอบนะคะป้าก็จะมีปลาทูชะอมชุบไข่แล้วก็มะเขือแตงกวาก็ว่าไปนะตามชอบเลยค่ะถ้าดูแล้วอยากอร่อยเหมือนป้าก็ลองทำตามกันดูนะคะป้าจะลงสูตรไว้ใต้คลิปนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากนะคะพริกกระเทียมกุ้งแห้งค่ะค่ะพอแหลกนะคะเราก็ใส่มะม่วงหาวมะนาวโหลงไปค่ะโขลกให้ละเอียดค่ะเดี๋ยวป้าขอเวลาโขลกค่ะค่ะเมื่อเข้าแหลกพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็มาใส่กะปิกันเลยค่ะน้ำตาลความเค็มต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ตำคลุกเคล้าเขาให้เข้ากันค่ะว่าจะใส่ความเค็มไปนิดหน่อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมรสกันอีกทีหนึ่งค่ะก็เรียบร้อยความเค็มเขาจะน้อยไปนิดนึงนะคะตรงนี้เราต้องปรุงรสกันตามชอบเลยนะคะออกหวานๆเปรี้ยวๆค่ะอร่อยดีค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะปรุงรสกันตามชอบเลยสีสันเขาน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำพริกกะปิมะม่วงหาวมะนาวโหอร่อยนะคะลองทำกันดูค่ะแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ